โยโย่บัสซับแมนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโรบล็อกนะครับกับแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับภายในวิดีโอคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะสอนทุกคนนะครับไปหากระจกนะครับกระจกก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูเลยนะกระจกเนี่ยก็คือมันมีแบบหลายอย่างมากนะครับก็คือเราสามารถเอากระจกเนี่ยไปคราฟของได้นะครับบอกเลยว่าคราฟได้เยอะมากๆนะครับก็คือการไปตีไอ้เจ้าบอสคาตาคูรินั่นเองกระจกเนี่ยสามารถเอาไปทำเผา V4 ได้ด้วยนี่ครับแล้วก็ไปลงดันโมจิก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะเอาเป็นหอกคาตาคูริก็ได้เหมือนกันนะคือตีบอสตัวเดียวเนี่ยเราสามารถได้ของ3อย่างนะทุกคนคือมันคุ้มมากตอนนี้ผมก็เบิกเรือเร็วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดินทางจากเกาะกลางนะครับทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนดูตามผมเลยดีกว่าเนาะผมกำลังขับเรือไปที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกาะช็อกโกแลตหรือสักอย่างนึงนะครับมันอยู่แถวเกาะขนมหวานนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำตามผมนะครับโอเค let's goเห็นไหมครับทุกคนนี่มันจะอยู่แถวแบบโซนเกาะขนมหวานนะครับให้เราขับตรงมาตรงกลางตรงนี้เลยนะครับขับตรงไปเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงเกาะตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบว่าภูเขาข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับนี่เกาะนี้แหละที่เป็นเกาะแบบว่ารับเควสของเรานะครับโอเคแวะเก็บก่อนเผื่อได้แบบถ้วยแอดมินนะทุกคนคือมันโชคดีเลยนะนี่ครับคือถ้วยแอดมินนี่คือแบบต้องมีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นเหมือนปราสาทตรงบ้านอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะเห็น NPC นะครับเจ้า NPC ตัวนี้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับให้เรากดไปที่ yes เลยนะครับตัวNPC เนี่ยเขาจะให้เราทำภารกิจนะครับโดยที่เอาของมาให้เขานะของมี2 อย่างนะครับ1เลยเป็นถ้วยแอดมินถ้วยแอดมินต้องบอกเลยว่ามีวิธีหาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากบอสอีลิกหรือว่าจะออนครบ4ชั่วโมงนะครับออนให้ครบ4ชั่วโมงแล้วก็ไปเก็บกล่องสมบัตินะครับแล้วก็ไปที่เกาะเรือผีหัวกะโหลกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก1อย่างนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับ10ชิ้นนะครับนี่นะครับหน้าตาของช็อกโกแลตก็จะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละอย่างก่อนละกันนะครับของสิ่งแรกนะครับผมจะสอนทำช็อกโกแลตก่อนนะ10ชิ้นวิธีการหานะครับช็อกโกแลตเนี่ยก็คือเราต้องตีมอนในแมปนี้นะครับนี่ฮะหน้าตามอนก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการตีเข้าไปนะครับให้ทุกคนสังเกตชื่อเขาดีๆนะคือถ้าเราตีไปเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสดรอปช็อกโกแลตนะครับทุกคนแล้วก็ทำการตีเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะดรอปนะครับทุกคนครับนี่ฮะตีเข้าไปเลยนะครับตีไปเลยนี่ครับหลังจากที่เราตีเสร็จปั๊บนี่ไงฮะครับทุกคนเขามีโอกาสดรอปช็อกโกแลตให้เรานะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับสีม่วงๆนะครับทุกคนเราก็เก็บให้ครบ10อันนะครับโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับวิธีการเก็บช็อกโกแลตนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้ช็อกโกแลตมาแล้วนะครับมันยังเหลืออีก1อย่างเนาะที่เราต้องหาก็คือเป็นถ้วยแอดมินนั่นเองวิธีการหาถ้วยแอดมินนะครับจริงๆบอกเลยว่ามันมีวิธีการหาเยอะมากนะครับก็คือผมจะเลือกวิธีการตีบอสอีลิกแล้วกันเนาะผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาจนเกินไปนะครับทุกคนครับแต่ถ้าให้ผมเนี่ยไปออนครบ4ชั่วโมงแล้วแบบไปเก็บหีบสมบัติอะผมว่ามันนานเกินไปเนาะโอเคเพราะว่านี่วิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดแล้วนะครับตอนนี้ของเราครบแล้วนะครับทุกคนครับเราหาของที่เจ้า NPC เนี่ยเขาต้องการแล้วนะครับของจะมีอยู่2 อย่างนะผมขอย้ำอีกรอบนึงนะครับคืออย่างที่1ก็คือเป็นช็อกโกแลต10ชิ้นนะครับซึ่งผมได้มาไปที่ร้อยแล้วนะครับก็คือตีมอนในเกาะนี้2ก็คือเป็นถ้วยแอดมินนะครับหน้าตาของถ้วยแอดมินก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปให้เจ้า NPC เขาเลยดีกว่าเนาะเขาจะได้ให้ของเรามานะครับโอเคนะครับตอนนี้ของเราครบตามข้อเสนอของเขาแล้วนะครับผมก็จะทำการกดเทรดไปเลยนะครับทุกคนครับหลังจากที่เรากดเทรดนะครับเขาก็จะให้เป็นถ้วยอย่างนี้เรามาเลยนะครับนี่นะครับเป็นถ้วยเหมือนแบบถ้วยขนมหวานอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนครับอ่ะหลังจากที่เราได้ถ้วยมานะครับให้เราไปที่เกาะตรงนี้นะครับเป็นเกาะเค้กใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเกาะที่มีคาตาคูริเกิดนะครับโอเคนี่ครับไปกันเลยดีกว่านะครับนี่อยู่ใกล้ๆนะครับวิ่งไปก็ได้นะครับทุกคนครับหรือว่าในการทํากระจกครั้งนี้นะครับใครที่มีผลแสงก็สามารถใช้ผลแสงได้เนาะส่วนใครที่ไม่มีผลที่แบบว่าเดินทางเร็วๆเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เรือได้นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับลายตามผมเลยนะแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับอ่ะกดไปเลยนะปึ๊บนะครับเขาจะยังไม่ให้เราทํานะทุกคนนะเขาจะให้เราเนี่ยตีมอนในแมปนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ในแมปสิเราเนี่ยต้องตีมอนในเกาะนี้นะครับให้ครบ500ตัวก่อนนะเราถึงจะสามารถเสกบอสคาตาคูริได้นะครับทุกคนครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนครับเราจะไปตีมอนในเกาะนี้ให้ครบ500ตัว
นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตีมอนให้ตาย500ตัวก่อนแล้วกันโอเคโอเคหลังจากที่ผมตีไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเรามาเช็คกันว่าผมตีไปเหลือเท่าไหร่ปึ๊บอ๋อทุกคนผมเหลืออีก35ตัวนะคืออีก35ตัวผมก็จะสามารถเสกบอสคาตาคูรีได้แล้วนะครับโอเคจากที่ผมตีครบแล้วนะครับทุกคนครับเราก็กลับมาที่เดิมเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้คือเราตีครบแล้วนะครับเควสแล้วก็จะให้เราทำอย่างนี้ปึ๊บนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับตอนนี้ถ้วยเราหายไปแล้วนะอ่ะแล้วก็เดินมาข้างหลังตรงนี้เลยนะครับนี่เขาก็ทำการวาร์ปนี่ฮะทุกคนครับนี่นะฮะโอ้โหบอสคาตาคูรีนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เอาเพื่อนมาตีด้วยนะไม่งั้นแบบผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะคือบอสคาตาคูรินะผมบอกเลยว่าเขาแบบไม่มีคูลดาวน์เลยนะทุกคนคือเขาตีเรารัวมากนะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะตายได้นะฮะทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหาเพื่อนนะครับมาตีด้วยนะโอเคระหว่างนี้ก็ผมขออนุญาตไปลำเขาก่อนแล้วกันนะฮะจะตายแล้วฮะจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคนี่ฮะทุกคนครับกระจกเราดรอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในไอเทมดีกว่าว่ามันจริงๆไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคทุกคนกระจกเราดรอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ผมจะเสริมนิดนึงนะครับใครที่จะมาหากระจกแบบพี่นะก็อย่าลืมนะครับต้องเลเวล 2,000 นะครับถึงจะได้นะครับทุกคนครับโอเคเอาไว้ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ